เป็นเรื่องของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อว่าคุณก้อยนางสาวสิริพรขันวงนะครับตัวคุณก้อยเนี่ยเดินทางไปทําบุญปล่อยปลาที่บริเวณริมน้ําแห่งหนึ่งนะฮะในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนี่ภาพนี้นะครับคุณก้อยไปกับเพื่อนอีกหนึ่งคนคผมเรียก A แล้วกันคือรถที่ไปก็เป็นรถของเพื่อนรถเอ่าไปด้วยกันสคนนะครับ ต่เหตุการณ์นี้ที่มันเคยเป็นข่าวขึ้นมาเนื่องจากว่าอันนี้คือคุณก้อยนะครับค่ะคุณก้อยลงไปปล่อยปลาริมน้ํานี่แล้วเพื่อนก็คือเอนะครับคุณผู้ชมฮะดูนะฮะตอนเธอเดินผ่านไอตอนที่เดินผ่านบันไดที่ก้อยเดินลงไปอ่ะก้อยอ่ะวูบอ๋อพอลงไปแล้วเกิดอาการวูบวูบฮะแล้วพลเมืองดีริมน้ำเนี่ยวิ่งเข้าไปช่วยเหลือหมดเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าเพื่อนก็คือเอเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเดินผ่านเพื่อนที่วูบเนี่ยเฉยเฉยเลยเป็นลมอยู่ตรงท่าน้ําอ่า แล้วก็มีการกลับขึ้นรถของตัวเองแล้วก็ขับไปเลยครับอา้าวแล้วก็<า>ปล่อยเพื่อนไอย่างนั้นอะทั้งทั้งที่เป็นคนชวนเขามาทําบุญด้วยกันถูกต้องะรคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ครอบครัวของคุณก้อยคนตายเนี่ยเขาไม่รู้นะครับว่าลูกสาวเขาพี่น้องเขาเนี่ยหายไปไหนอันนี้ก็คือตอนที่อยู่ตรงท่าน้ําเธอล้มวูบลงไปแล้วมีอาการน้ําลายฟูมปากจนคนตรงท่าน้ําตกใจแล้วก็เลยต้องตาม,มรถพยาบาลให้และสุดท้ายคือเสียชีวิตเสียชีวิตนะคคุณก้อย คุณผู้ชมครับครอบครัวไม่รู้เลยว่าก้อยเสียชีวิตตั้งแต่14เมษายนค่ะจนกระทั่งพยายามตามหาครับแล้วไปเจอคนโพสต์ว่ามีผู้หญิงอ่ะตายริมน้ําเลยไปเจอว่าเป็นญาติตัวเองผมไล่ไทม์ไลน์ให้ดูคร่าวๆนะฮะ,ะ,ะคุณผู้ชมครับคดีนี้เป็นปริศนาและต้องช่วยกันไข14เมษายนนะครอบครัวตามหาก้อยและไปเจอพลเมืองดีโพสต์ว่ามีคนตายริมท่าน้ําอําเภอบ,บ้านโปง่งคุณผู้ชมครับพี่สาวก้อยพยายามจะติดตาติดต่อเพื่อนคนหนึ่งก็คือเอนั่นแหละที่ไปด้วยกันค่ะ ว่าอยู่ด้วยกันไหมเอ,อบอกไม่รู้เรื่องมอยู่ยอยุทยาฉันอยู่อยุธยาฉันไม่รู้เรื่องไม่ได้ไปาราชบุรีแต่วันเดียวกันช่วงเย็นปรากฏว่าตํารวจสพบ้านป่งไปตรวจสอบ,อบ,องว,สอบวงจรปิดแล้วเห็นเหมือนเราเลยคือเออยู่กับก้อย <c oughs> คุณผู้ชมฮะถัดมาวันที่15เมษายน15เมษายนเนี่ยครอบครัวก้อยไปตรวจสอบข้อมูลจนพบว่าทรัพย์สินของก้อยเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับ รถเก๋ง1คันก็เป๋าหลุยเงินสดประมาณ4ี่0 0แล้วก็มือถืออีก2เครื่องค่ะหายไปไหนคุณผู้ชมฮะ16เมษายนวันต่อมาครอบครัวก้อยตามจนเจอว่ารถของก้อยไปจอดทิ้งไว้ที่บ้านนายตำรวจท่านหนึ่งซึ่งรู้จักกับ A ค่ะและพอไปตรวจสอบวงจรปิดหน้าบ้านหลังนั้นก็ไปเจอภาพว่าก้อยขับรถไปจอดหน้าบ้านหลังนั้นแล้ว ลงจากรถไปขึ้นรถเอแล้วมาทําบุญที่นี่ฮะมาปล่อยปลาอ้าวแต่ตอนที่ญาติของคุณก้อยติดต่อไปกลับบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นตอนหลังเจ้าตัวเลยออกมารับแล้วนะครับบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์นี้จริงๆแต่ที่ไม่อยากเกี่ยวข้องทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยเอาไปทิ้งไม่อยากเกี่ยวข้องกับคดีการตายของก้อยแต่ชวนมาทําบุญด้วยกันเออท่านผู้ชมครับล่าสุดกลายเป็นว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับเพราะว่ามี ญาติผู้เสียชีวิตรายอื่นๆค่ะจู่ๆก็มาบอกว่าญาติเขาเนี่ยที่ตายเนี่ยรู้จักกับเอเหมือนกันไปทําบุญแล้วตายไปทําบุญแล้วก่อนจะตายก็หมดสติเหมือนก้อยเลยเหมือนก้อยเลยเขาเห็นข่าวคุณก้อยเขาก็เลยเอะใจขึ้นมาเอะใจขึ้นมาคุณผู้ชมฮะดูนะฮะลักษณะการตั้งปมตายปริศนาก้าศพ เหมือนกันเ,เนี่ยะะคือการรู้จักระหว่างคนตายกับเอ <A S 1> เนี่ยก็คือรู้จักผ่านออนไลน์เหมือนกันเลยเนาะใช่ครับคุณผู้ชมฮะ uh huh. ล่าสุดมีญาติผู้เสียชีวิตประมาณ9้ารายนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ราชบุรีกาญจนบุรีและนะครปฐมเขาเชื่อว่าเอเกี่ยวข้องกับการตายของญาติเขาทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าคนตายทั้งหมดทั้ง9คนนั้นที่เหมือนกันนะครับ่ <c oughs> อยู่ในแวดวงตำรวจและ2เกี่ยวข้องเรื่องเงินกับ A ทั้งหมดเลย และก่อนตายมีอาการหมดสติและอยู่กับ A เป็นคนสุดท้ายเหมือนกรณีของคุณก้อยแล้วก็ทรัพย์สินหายไป9ศพด้วยกันฮะตอนนี้แล้วทีนี้ทีมข่าววิกพอยก็เลยไปตามความคืบหน้าเพราะว่าญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามารวมตัวกันที่สโมสรตำรวจนะคะอย่างกรณีของคุณเอ๊ะ กะนิการซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้าคุณก้อยอีกนะคะคุณเออายุ44ปีนี่อีกศพหนึ่งนะฮะ,ะนี่ลูกสาวมาร้องเองบอกว่าเหตุการณ์เกิดตั้งแต่11กันยาปี65นะคะแม่ออกจากบ้านที่กรุงเทพมาเจอกับเอที่ปั๊มน้มํนามันโพธารามราชบุรีแล้วเปลี่ยนไปนั่งรถของเอเหมือนคุณก้อยเลยเมแม่บอกแค่ว่าจะกลับบ้านตอนเย็นแต่หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยมีแต่เอที่โทรศัพท์มาบอกว่าแม่เป็นลมพอไปถึงจุดเกิดเหตุไม่เจอแม่เพราะว่ารถพยาบาลรับแม่ไปแล้วแล้วตอน นนั้นก็คือมัวแต่ตกใจว่าอ้าวพอตามไปถึงโรงพยาบาลแม่ตายแล้วนะคะยอมรับว่าหลังจากเกิดเหตุตอนแรกไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าช็อกกับการเสียชีวิตของแม่แม่ไม่มีโรคประจำตัวอะไรแม่เสียชีวิตเพราะอะไรนะคะกรณีของคุณเอทเนี่ยลูกสาวบอกว่าผลวินิจฉัยออกมาว่าเลือดออกในสมองอแต่พอหลังจากนั้นมาเห็นกรณีการเสียชีวิตของคุณก้อยก็เลยรู้สึกติดใจว่าเฮ้ยทำไมเหมือนแม่เราอเนี่ค่ะ ตอนแรกเราก็เหมือนกับเราไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบคัาเร้าอะไรไม่ได้สงสัยในตัวของผู้หญิงคนนี้ด้วยค่ะ<ช>เพราะว่าเราก็คิดว่าเขาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเราอ่ะมาจับพิรุษได้ตอนที่แบบทําไมเขาถึงไม่มางานศพแม่เลยมันแปลกดีครับตรงนั้น คือจะมาว่าสักครั้งหนึ่งจุดทุบสอต่อหนึ่งก็ไม่เคยค่ะแล้วก็มีของที่หายไปแต่หนูก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็อยากให้ความจริงกระจ่างนะครับขอความเป็นธรรมกับครอบครัวเราด้วยอันนี้ที่เราเล่ามาสองกรณีนะคะก็คือกรณีการเสียช่วงก้อยและคุณเอะมีอีกคนหนึ่งอยู่ที่นครปฐมพันตํารวจตรีหญิงนิพาโอ้โหรูจักกับเอเหมือนกันแล้วอยู่ในแวดวงตํารวจทั้งหมดเลยน้องชินอยู่ในพื้นที่แล้วที่นครปฐมนะคะสดจากที่จริงค่ะ อีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นที่นคนปรปฐมเกี่ยวข้องกับเอหรือเปล่าฟังจากน้องชินค่ะครับอีกหนึ่งกรณีนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้ชมครับด้านหลังของผมเนี่ยก็คือบริเวณซุ้มมานั่งหน้าองค์พระปฐมเจดีด้านพระร่วงโรจนริตนะครับปรากฏว่าเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาช่วงราวๆสัก ประมาณ9-10โมงเช้าเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของพันตำรวจตรีหญิงนิพาแสนจันทร์หรือว่าสารวัตรปูนะฮะได้มาไหว้พระตรงจุดนี้กับผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะท่าทางคล้ายกับนางสาวเอนะฮะก่อนที่จะมานั่งแล้วเป็นลมล้มพับผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะ,ะผู้ชมดูภาพพร้อมๆกันลักษณะการเกิดเหตุดังกล่าวเนี่ยมันคล้ายคลึงกับที่เกิดเรื่องแถวบ้านโป่งเลยใช่ไหมฮะคือ,อยู่ๆเนี่ยแล้วก็เป็นลมล้มพับล้มชักไปแบบนี้นะครับ สุดท้ายทางด้านของสารวัตรปูเธอเสียชีวิตนะฮะทันทีที่โรงพยาบาลคุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากทางญาติเนี่ยตำรวจเข้าไปให้ข้อมูลย้อนหลังเพราะว่าเมื่อวันที่สองวันที่ผ่านมานะครับทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมเนี่ยเขามีการเรียกประชุมด่วนนะฮะเพื่อติดตามความเชื่อมโยงว่าจะเชื่อมโยงกับคดีที่อยู่ที่อำเภอบ,บ้านโป่งหรือไม่สุดท้ายไปสอบถามน้องสาวน้องสาวของผู้ตายบอกแบบนี้นะฮะว่า วันที่มีการเกิดเรื่องเนี่ยก่อนหน้านะฮะวันที่ยี่สิบดมีนาคมที่ผ่านมานางสาวเอมาบ้านของพี่สาวเธอที่จังหวัดนครปฐมาม,มาคุยอะไรกันสักอย่างเพราะว่าเขาไล่แม่ออกจากบ้านไปนะฮะจากนั้นเขาพบว่าที่โทรศัพท์มือถือยี่สิบ3ปดยิบเก้าสามสิบสาสิบเอ็ดมีการติดต่อกับนางสาวเอทุกวี่ทุกวันฮะมิถนสามสามสบเอ็ดมีนาคมเนี่ยปรากฏว่า ทางด้านของพันตำรวจตรีหญิงนิภาเนี่ยไปกดเงินสดมา140,000บาทจาก ATM แล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีโทรศัพท์ติดต่อมาจากนางสาวเอให้มาเจอกันเพื่อจะไปทำบุญที่อ,องค์พระปฐมเจดีที่นครปฐมเนี่ยแหละฮะ ฝั่งของผู้ตายเนี่ยช่วงเสียสายยังโทรมาบอกคุณแม่อยู่เลยว่าจะซื้อข้าวมันไก่ไปฝากแม่สุดท้ายไปไม่ถึงบ้านนะครับเสียชีวิตยอยู่บริเวณจุดนี้ผู้ชมมา,มาดูบรรยากาศหน่อยคือเมื่อสักครู่เนี่ยผมเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านบางคนบางคนอาจจะไม่ค่อยสะดวกให้ข้อมูลเท่าไหร่นะฮะก็เข้าใจดีนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาเป็นลมอยู่ตรงนี้ ไม่แน่ใจคือชาวบ้านบอกว่าไม่แน่ใจว่ามากับใครเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นลมล้มชักแล้วก็มาพักเอาไว้ที่บริเวณจุดศาลาดังกล่าวนะฮะขณะนี้เดี๋ยวตํารวจสพตํารวจภูทรนนะครปฐม,มเขาจะมีการรวบขยายผลและที่สําคัญณนะเวลานี้ผู้ชมครับนางสาวเอถูกตํารวจควบคุมตัวไปที่สโมสรตํารวจเป็นที่เรียบร้อยมีการแจ้งข้อหาเรียบร้อยนะฮะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามทางบิ๊กโจ๊กจะมีการถแถลงในช่วงบ่ายวันนี้ครับ คุณชินด้วยนะครับนี่คือเหยื่ออีกหนึ่งรายะนะครับซึ่งรวมๆแล้วตอนนี้9รายนะครับที่เสียชีวิตแล้วลักษณะเดียวกันกับมดเลยกบเหมือนกับคุณก้อยคือรู้จัก A แล้วไปทาบุญแล้วก็เสียชีวิตคุณผู้ชมฮะแล้วนี่คือภาพล่าสุดนะฮะปรากฏว่าเมื่อ11โมงที่ผ่านมาทางตํารวจออกหมายจับ A แล้วนะครับนางสรารัตหรือว่า A นะครับคุณผู้ชมฮะตำรวจออกหมายจับตามข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนถามว่าทาไมตํารวจสามารถออกหมายจับในลักษณะนี้ได้เลย ผลตรวจร่างกายของคุณก้อยฮะ,ะผู้เสียชีวิตท่านแรกที่เรารายงานให้ผู้ชมทราบไปนะฮะผลตรวจเบื้องต้นออกมาเจอสารพิษในร่างกายนะฮะไซยาไนเจอสารพิษนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าเบื้องต้นตํารวจไปคุมตัวเอมาแล้วนะครับนางสรารั์คนนี้ <ừ> อเธอมีทนายนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทีมข่าวโทรศัพท์ไปคุยกับทนายของเอแล้วก็บอกอย่างนี้ค่ะคือพูดตรงๆนะนักข่าวเราก็ เออถูกขู่ว่าจะถูกฟ้องนะเขาขู่จะฟ้องทีม<ช>่าวรพอย์นะครับเอ,อน <A S 1> เนี่ยทีนี้ทางทนายบอกอย่างนี้ค่ะว่าอธิบายเรื่องภาพกล้องวงจรปิดมาที่บอกว่าเห็นเดินผ่านไปไม่ลงไปช่วยคุณก้อยอะ่ะเดินเดินไม่ค่อยจะสะดวกเนี่ยเพราะว่าผู้ต้องหาคนเนี้ยเอ <A S 1> เนี่ย,ยตั้งคัน <ๆ S 1> เดินไม่ค่อยสะดวกที่เดินผ่านไปไม่ลงไปเพราะว่าไปตามคนมาช่วยส่วนทรัพย์สินก็ ขอให้เป็นไปตามสำนวนที่ให้การกับตำรวจว่าทิ้งไปเพราะไม่อยากจะไปยุ่งกับการตายอืมนี่นะครับเดี๋ยวตามกันต่อนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับ9รายด้วยกันที่เป็นผู้เสียชีวิตนะครับอีก